1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกค่ะในวันนี้นะคะจะคุยกันถึงเรื่องของการจัดฟันค่ะการจัดฟันนั้นจำเป็นหรือว่าเป็นแค่แฟชั่นค่ะคุณฟังคงจะเห็นว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเวลายิ้มมาทุกคนมีลวดจัดฟันหมดเลยนะคะแม้กระทั่งอย่างตัวการ์ตูนโฆษณาตัวกัจจิยังใส่ที่จัดฟันเลยแสดงว่าเป็นที่นิยมกันมากทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือว่าเป็นเพียงแค่แฟชั่นนะคะที่มีสายจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ขออภัยค่ะด็อกเตอร์วรพรเดี๋ยวนะคะที่ฉันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงนงลักษณ์สมบุญธรรมค่ะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าสาขาทันตกรรมจัดฟันภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและจัดฟันคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะอาจารย์หมอคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวีนาแล้วก็ท่านผู้ฟังค่ะค่ะก็ยินเข้าเรื่องเลยนะคะอาจารย์หมอคะว่าเรื่องของการจัดฟันมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะทราบนะคะจริงๆแล้วเราต้องรู้ว่าจัดการเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรนะคะเราก็คงต้องการให้เราสามารถมีฟันใช้บดเคี้ยวมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความสวยงามในการเรียงตัวของฟันนะคะแล้วก็ตำแหน่งของฟันด้วยงั้นบางครั้งเนี่ยพอเราจัดแล้วเนี่ยก็ดูว่ารูปริมฝีปากโดยเฉพาะใบหน้าส่วนล่างเนี่ยบางคนเนี่ยก็ดูดีขึ้นใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำให้คนก็ส่วนใหญ่ก็มองว่าเออจัดฟันแล้วทำไมดูดีอะไรเงี้ยนะคะค่ะยิ้มแล้วดูสวยแบบฟันเรียงกันเรียบสวยงามทีเดียวก็เลยเป็นที่นิยมใช่แต่ทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าปัญหาการสกปรกเนี่ยนะคะมันไม่ใช่โรคค่ะคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีมาอยู่กันมาคุณปู่คุณย่าตายายเรานู้นยุคนู้นนะคะก็มีการจัดฟันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่า เราไม่ได้แปลว่าจะต้องรักษาแต่ว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นมากกว่านะคะค่ะงั้นถ้าเราจะพูดว่าจะต้องจัดฟันไหมอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอก็อยากจะให้มองเป็นว่าเราจะจัดเนี่ยเมื่อเรามีปัญหาการสกปรกที่จำเพาะเจาะจงแล้วก็ควรจะให้คุณหมอจัดฟันเนี่ยเป็นคนดูนะคะให้คำแนะนำว่าควรทำหรือไม่ควรทำมากกว่าที่มองว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นค่ะอาจารย์หมอคะคำว่าศพฟันเนี่ยคือเป็นเหมือนกับเป็นศัพท์ทางการแพทย์ถ้าเป็นแบบภาษาที่จะอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่าการศพฟันนี่คือลักษณะฟันมันเป็นยังไงอะคะดีค่ะก็คือเวลาที่ฟันเรากัดลงมาใช่ไหมคะค่ะแล้วมันอยู่ในลักษณะมีความสัมพันธ์ที่ช่วยให้สามารถเราบดเคี้ยวได้ดีมากน้อยแค่ไหนตัวอย่างเช่นบางคนนะคะฟันยื่นมากๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะใช้ฟันหน้ากัดอะไรได้หรือบางคนฟันข้างหน้าไม่แตะกันอย่างที่เรียกกัดก๋วยเตี๋ยวไม่ขาดเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยก็มีเขาก็ถือว่าเป็นกลุ่มของปัญหาการสกปรกนะคะหรือบางครั้งฟันเกหรือว่าฟันล่างยื่นมาสกกับฟันมาครอบฟันบนเนี่ยคือฟันล่างนี่คือจะคล่อมใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติฟันบนเนี่ยจะครอบฟันล่างค่ะแต่คนไข้บางคนเราจะเห็นคำยื่นออกมาฟันล่างก็ไปครอบข้างบนแทนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีปัญหาคือมันมีตัวเกิดของปัญหาตรงนั้นอยู่นั้นคนไข้แต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันแล้วก็ปัญหาการสกปรกเนี่ยก็จะมีอยู่ในประชากรค่ะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีโอกาสที่เราจะเจอเรื่องว่าเรามีปัญหาสกปรกจริงแต่มันอยู่ในลักษณะที่ถึงขนาดว่าควรต้องทำหรือไม่ทำค่ะอย่างเช่นคุณหมอเคยตรวจนะคะมีเด็กวัยรุ่นมาคนนึงเขาก็การกัดศพของเขาดีนะคะอาจจะมีฟันเกเล็กน้อยมากๆหรือทางด้านหน้าอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอก็เรียนคุณแม่ไปบอกว่าเอออันนี้ไม่ต้องจัดก็ได้นะคะคุณหมอคิดว่าน้องศพฟันดีอยู่แล้วค่ะปรากฏว่าคนไข้คุณหมอคนนี้นะคะยืนร้องไห้เสียใจที่ไม่ได้จัดฟันคุณหมอก็บอกว่าหนูควรจะดีใจนะที่หนูมีการสกปรกตามธรรมชาติที่ดีค่ะไม่เห็นจำเป็นต้องเสียใจเลยแสดงว่าอันนี้ก็เหมือนกับน้องเขาคงคิดเขาใจว่าการที่จัดฟันมันเป็นแฟชั่นใช่ทีนี้เราก็ต้องมามองตรงค่านิยมตรงนี้ก่อนนะคะว่าทำไมคนรู้สึกว่าการจัดฟันเนี่ยมันเป็นแฟชั่นที่อยากทำ
คนสวยมากคุณหมอเพราะว่าแต่ละคนที่ทำมาก็ดูยิ้มแล้วสวยทุกคนนะคะที่เขาได้ทำนั่นก็อันหนึ่งใช่ค่ะนั่นคือผลลัพธ์ก่อนแต่ถ้าเป็นกลุ่มในเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าเพื่อนๆเราส่วนใหญ่ก็ได้ใส่เครื่องมือจัดฟันใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เครื่องมือเหล่านี้เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีสีสันอะไรเพื่อเชิญชวนให้คนไข้รู้สึกดีไม่รู้สึกอายที่จะจัดฟันค่ะแล้วก็ทีนี้นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะค่ะนั้นโดยรวมๆพวกนี้ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าการเครื่องมือจัดอันในปากเนี่ยทำให้ตัวเองดูดีดูมีฐานะนะคะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นลักษณะของค่านิยมและมองว่าการจัดฟันนั้นมันเป็นเรื่องของแฟชั่นนะคะแต่คุณหมออยากจะให้คำอธิบายว่าการที่เราจะบอกว่าจะจัดแฟชั่นนั้นหมายถึงอะไรนะคะก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเนี่ยใส่เครื่องมือจัดฟันในช่องปากหรือเครื่องมือที่หน้าตาคล้ายเครื่องมือจัดฟันก็ตามนะคะไม่ว่าจะแบบติดแน่นหรือว่าถอดได้ก็ตามแต่ว่าใส่เข้าไปแล้วไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการรักษาปัญหาการสบฟันเนี่ยนะคะอย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นการจัดฟันแฟชั่นทั้งหมดนะคะค่ะค่ะอาจารย์หมอคะแล้วทีนี้เรียนถามถึงว่าแล้วทีนี้แหละความจำเป็นแล้วจริงๆแล้วนี่นะคะบุคคลที่ควรจะต้องถูกจัดฟันนะคะที่คุณหมอได้บอกไปว่าคือฟันที่ศพกันนะคะแล้วทีนี้อายุล่ะคะอายุที่ควรจะต้องเริ่มต้นการจัดฟันเนี่ยควรจะต้องอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่อะคะค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะปัญหาถ้าเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเช่นฟันเกลยื่นบ้างอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรอจนฟันแท้ครึ่งครบก็คือฟันแท้คือฟันกรามซี่ที่สองนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คืออายุราวประมาณ12หรือ13ปีนะคะก็คือในช่วงของเด็กวัยรุ่นแต่ว่าก็จะมีกลุ่มของคนไข้บางกลุ่มนะคะที่มีปัญหาลักษณะอื่นนะคะอย่างเช่นปัญหาของโครงฐานแขนไกลที่ไม่ได้จัดส่วนไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเมื่อมีบางกรณีเราก็อาจจะต้องเริ่มในวัยเด็กนะคะบางคนชุดฟันน้ำนมบางทีก็เริ่มทำหรือว่าในช่วงของฟันชุดผสมที่มีแผลแพ้ปนกับฟันน้ำนมในบางกรณีนะคะเราก็อาจทำแต่โดยส่วนใหญ่เลยก็คือช่วงวัยรุ่นทีนี้ก็ถามว่าแล้วอายุมากถึงเท่าไหร่ล่ะ อันนี้คงอยากรู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นตอนในปัจจุบันเนี้ยการจัดฟันในผู้ใหญ่เนี้ยก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะสมัยก่อนหมอเห็นจัดถ้าเป็นผู้ใหญ่จัดเนี่ยเวลาพูดอะไรก็ต้องเอามือป้องปากใช่ไหมคะสมัยนี้ก็ค่ะสมัยนี้ก็ไม่ต้องก็คือพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยอายุสำหรับผู้ใหญ่ในการจัดฟันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีกำหนดนะคะว่าโอ้อายุแก่ถึงก็เท่าไหร่ถึงไม่ได้จัดไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ ส่วนใหญ่แล้วเราก็ยังถือว่าก็จัดได้แต่ว่าถ้าจะจัดฟันผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องระวังมากขึ้นนะคะในเรื่องของการให้แรงในการจัดฟันก็ต้องเป็นแรงที่น้อยๆแล้วก็ค่อยจัดฟันนะคะค่ะถึงที่จะอายุ40 50คือว่าอะไรอะกระดมกระดูกขาไกลมันจะเข้าที่เหมือนกับเด็กๆนะคะคุณอาจารย์หมอคะถ้าเกิดจะจัดฟันมันมีความยากลำบากอะไรกันไหมคะก็คืออาจจะต้องใช้ความระวังขึ้นนะคะอย่างที่คุณหมอว่านะคะคือถามว่ายากลำบากไหมในแง่ผู้ใหญ่จริงๆผู้ใหญ่เข้าใจได้ดีมากกว่าเด็กด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพช่องปากตัวเองเนี่ยดีกว่าเด็กเพียงแต่ว่าด้วยลักษณะของการทำงานของเซลล์หรืออวัยวะเหล่านี้ก็ทำให้บางในบางกรณีก็จะมีผลการรักษาที่อาจจะใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องระวังค่ะที่สุดคุณหมออยากใช้คำว่าเราหมอจัดฟันต้องระวังมากขึ้นมากกว่านะคะแต่ก็ยังทำได้แล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นในผู้ใหญ่แล้วเนี่ยการจัดฟันเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์อื่นนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะเสียฟันบางซี่ไปก่อนกำหนดโดยเฉพาะฟันกรามแท้แล้วก็ทำให้เกิดการล้มเอียงถ้าเกิดจะต้องใส่ฟันปลอมก็ใส่ไม่ได้ก็เลยต้องมาจัดฟันก่อนเนี่ยอันนี้ก็จะมีอีกสาเหตุนึงนะคะอันนี้คือเป็นความจำเป็นจริงๆเลยที่จะต้องทำนะคะใช่ค่ะอันนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณหมอทางด้านสาขาใส่ฟันก็จะแนะนำมาว่าลองไปปรึกษาหมอจัดฟันหน่อยนะอะไรค่ะค่ะค่ะอาจารย์หมอคะแล้วอยากจะบอกนิดนึงนะคะในเรื่องของการจัดฟันแฟชั่นนะคะค่ะว่าถ้าเกิดเราทำแบบนั้นเนี่ยมันมีข้อเสียเนี่ยอยากจะเตือนเด็กวัยรุ่นนะคะว่าเราใส่เครื่องมือในปากเนี่ยมันทำให้เราทำความสะอาดไม่ได้ดีนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคฟันผุโรคเหงื่ออักเสบนะคะค่ะแล้วก็เสี่ยงต่อการแพ้แล้วก็การติดเชื้อโดยเฉพาะถ้าเราไปท
ทำการรักษาในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเราใส่เครื่องมือเหล่านี้ในบางครั้งนะคะมันอาจจะเกิดแรงกระทำต่อฟันโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ทำให้ฟันของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะนั้นคุณหมอพอคุณวีนาถามมาเนี่ยหมออยากจะเตือนเด็กวัยรุ่นจริงๆค่ะว่าเราหวังแต่แบบอยากให้เหมือนเพื่อนอะไรเนี่ยนะคะกรณีข้อเสียไม่ว่าเราใส่แค่ขอสั้นๆเดือน2เดือนอะไรเงี้ยมันก็มีข้อเสียค่ะค่ะถึงแม้ว่าจะทำโดยทันตแพทย์ก็ตามนะคะอาจารย์หมอว่าการที่จัดโดยแฟชั่นนี้ค่ะค่ะคือพูดจริงๆนะคะส่วนใหญ่แล้วทันตแพทย์ก็จะไม่ค่อยอยากที่จะใส่เครื่องมือจัดฟันไปโดยไม่มีวัตถุประสงค์การรักษานะคะทีนี้อย่างที่ต้องระวังก็คืออย่างนี้ค่ะคือผลข้างเคียงว่าบางครั้งนี่มันมีแรงที่ทำให้การฟันของเราเปลี่ยนตำแหน่งไปเลยก็มีเหมือนกันที่ไม่ตั้งใจนะคะค่ะค่ะทีนี้ก็ถามถึงว่ากระบวนการจัดฟันนี่นะคะมันจะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็จะต้องเริ่มจากอะไรบ้างกระบวนการนะคะโดยเฉลี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นการจัดทั่วไปนะคะที่มีการถอนฟันร่วมด้วยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะประมาณ2 ปี 2 ปีครึ่งถึง3ปีนะคะโดยเฉลี่ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ลักษณะปัญหาเริ่มต้นของผู้ป่วยแต่ละคนค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยเนี่ยไปพบแพทย์สม่ำเสมอแค่ไหนด้วยนะคะค่ะก็แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในราวนี้ใช่ไหมคะในระยะโดยส่วนใหญ่ค่ะโดยส่วนใหญ่แต่ก็ต้องขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละคนแล้วก็คุณหมอแต่ละท่านก็อาจจะให้คำปรึกษาว่ากรณีของคุณเนี่ยอาจจะต้องนานกว่าหรือสั้นกว่าระยะเฉลี่ยนะคะค่ะก็แต่ได้เป็นที่เข้าใจนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ล่ะค่ะถ้าลูกๆนะคะเด็กวัยรุ่นนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะเป็นฝากเป็นข้อคิดหน่อยได้ไหมคะใช่เลยค่ะเชิญค่ะคือเนี้ยเดี๋ยวสมัยเนี้ยโซเชียลมีเดียเนี้ยมีเยอะนะคะแล้วก็เราจะเห็นบางทีเขาก็เชิญชวนว่าเนี่ยจัดปันราคาถูกหรือว่าคุณปากทำเครื่องมือราคาถูกอะไรเงี้ยนะคะแล้วเด็กวัยรุ่นพอเขาเข้าไปก็เห็นก็ดีอะไรเงี้ยนะคะคุณหมอก็อยากจะเตือนเพราะว่าเราจะต้องคำนึงถึงนะคะว่าบางทีค่าใช้จ่ายถูกเนี่ยแต่ว่าเราต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อนะคะหรือเครื่องมือที่ไม่ได้คุณภาพแล้วก็อาจเกิดการแพ้นะคะอย่างเช่นการติดเชื้อเนี่ยถ้าเกิดคนที่ให้บริการเขาไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะคะทันตกรรมเนี่ยความคำนึงถึงความสะอาดความปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยมีโรคหลายอย่างนะคะที่สามารถติดต่อกันได้นะคะอย่างกลุ่มพวกไวรัสต่างๆเช่นตับอักเสบโรคเอดส์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นประเด็นที่เด็กๆอ่ะไม่ได้คิดถึงนะคะแต่ว่าคุณหมอก็เป็นห่วงเพราะว่าโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้มันเร็วกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนานน้อมคือก็จะเชื่อโซเชียลมากกว่าเชื่อบุคลากรที่เป็นผู้ชำนาญจริงๆนะคะในโซเชียลในบล็อกอันนี้บอกว่าอุ้ยคนนี้ไปทำมาดาราคนนู้นก็ทำคนนี้ก็ทำก็เลยทำให้เฮไปทำกันซึ่งอันนี้มันก็เคยมีข่าวออกมาใช่ไหมคะที่ทำแล้วก็เป็นอันตรายแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็จะบอกว่าเถื่อนก็ว่าได้นะคะแบบนั้นค่ะตอนนี้ขอบคุณจสร้อยนะคะที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยมีโอกาสได้ทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากค่ะนะคะที่มาให้คำแนะนำนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก